สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะเป็นประจำทุกวันพุธค่ะจะพบกับพี่ชัดนะคะแล้วก็อาจารย์สามารถส่วนดิฉันกรองทองก็รับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้มีหลายเรื่องเลยค่ะทั้งเรื่องของการเมืองเองเพราะตอนนี้เนี่ยก็สตาร์ทกันเรียบร้อยแล้วสำหรับการทำหน้าที่ของครม.รองนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านก็เลยแปะตู่เริ่มออกจากท่าแล้วใช่ๆเราต้องมาถามกันว่าเราลงเรือลำเดียวกับเขาหรือเปล่าคะเขาก็บอกไงเราอยู่อยู่แล้ว70ล้านคนอ่ะใช่ๆอยู่ๆเอาเราลงเรือเขาไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะเพราะเขาบอกว่าลงเรือปิ่มน้ำไปแล้วเพราะเขาบอกว่าอะไรนะเรือไม่ว่าจะเรือเหล็กเรืออะไรก็แล้วแต่เรือลำนี้คือเรือที่บรรทุกคน70ล้านคนคุณผิดหรือเปล่าไอ้เนี่ยมันเป็นเรือลากเปล่าไปเช่นเรือพ่วงเปล่าเรือพ่วงอะฮะเรือแล้วเรือพ่วงมันก็ต้องไปตามที่โดนลากจูงใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่เป็นเรือพ่วงไอ้นั่นเป็นเรือลากไอ้นี่ไปเช่นเป็นเรือพ่วงโถไม่มีทางเลือกจะไปไหนไม่ได้เลยไปไหนได้ก็เรือลากมันลากไปพ่วงก็ต้องตามที่มันลากไปผิดทางเราก็ซวยผมก็ซวยดิเพราะว่าเราก็ถูกมันลากไปไม่ใช่เรือลำเดียวกันเป็นเรือลากกับเรือพ่วงค่ะไปเช่นเป็นเรือพ่วงค่ะแต่เรือของเขาอะมันปิ่มน้ำเรือถ้าเรือนั้นจมนะต้องตัดสายทิ้งถ้าไม่ตัดทิ้งเรือพ่วงจมด้วยนะโอ้ไม่งั้นมันจมกันไปหมดเนาะจมหมดครับจมหมดหมดเลยเวลาเรือมันทุกทรายดูเห็นไหมถ้าเรือน้ำหนึ่งจมต้องตัดทิ้งนะไม่ตัดทิ้งเรือจมด้วยนะอ๋อมันต้องมันจะลากมันดึงกันนะครับมันดึงกันก็ถ้ามันจมมันก็ฉุดเราลงใช่มันจะลงเพราะนั้นถ้าเรือนายกจมเรือจมด้วยนะเพราะนั้นประชาชนต้องตัดเรือทิ้งก่อนที่จะจมแต่ที่ผัวเรือทิ้งเลยเหรอที่ผัวเรือจมด้วยนะมันมาจากเรื่องนี้นี่เองอะไรอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะไม่รู้ว่าเรือลำนี้เนี่ยเขาจะลากจูงเราไปยังไงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาให้อาจารย์สามารถแล้วก็พี่ชัดมาพูดคุยกันด้วยเพราะว่าเมื่อวานเขาแบ่งงานกันเรียบร้อยแล้วว่านายกจะคุมอะไรรองนายกจะคุมอะไรตั้งครม.เศรษฐกิจอะไรขึ้นมาเดี๋ยวให้มาดูหน้าค่าตากันว่าแม่เห็นหน้าของเรือลากลำนี้แล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนังสือพิมพ์ใช้คำว่านายกรวบหมดใช่ไหมใช่ใช่ไอ้องค์กรสำคัญนายกเข้าไปคุมเองค่ะแต่ที่จริงนายกรวบไม่ได้หรอกค่ะเพราะอะไรเพราะว่านายกวันนี้ไม่ใช่นายกคนเดิมแล้วอำนาจไม่ได้มีมากเหมือนเป็นราชสีโอ้โหมีมาตรา44ในมือวันนี้นายกเป็นเป็ดง่อยรวบไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเขาไม่ทำก็จบผมก็ยังสงสัยนะคือรวบงานเยอะๆนะขนาดไม่รวบยังทำไม่จบและรวบไปเยอะๆนี่ทำจบอ่ะเนี่ยค่ะงานมากขึ้นคนเดียวนี่ทำไหวเหรอค่ะค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องการเมืองนะคะเรื่องเศรษฐกิจก็ต้องจับตาดูวันนี้เนี่ยบอร์ดสลากเขาจะเคาะสลากรูปแบบใหม่แล้วว่าจะมีสลากรูปแบบใหม่อะไรออกมาบ้างน้ำเต้าปูปลาอะไรนะสลากขูดโอ้ยเขามีหลายรูปแบบด้วยเพราะว่าบ่ายวันนี้บ่ายสามเนี่ยเขาจะแถลงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำไปสู่การเอาออกกฎกระทรวงทำประชาพิจารณ์นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ทำมาที่เรื่องนี้ก่อนเพราะว่าหลายคนรอเรื่องการตัดสินของศาลฎีกาอยู่แต่ว่าเบื้องต้นที่พูดคุยกับนักข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ศาลฎีกาเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีนปก.ซึ่งตอนนั้นเป็นนปก.นะตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นนปช.บุกบ้านป่านะคะคือวันนี้ศาลฎีกานัดตัดสินละเพียงแต่ว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวีรการมุสิกพงษ์จำเลยที่4ไม่มาศาลไม่มาศาลก็เลยเลื่อนไปแต่ว่าเลื่อนไปเป็นวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเดี๋ยวรอรายละเอียดอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2550แล้วก็มีการคำตัดสินตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรศาลชั้นต้นเนี่ยจำคุก4ปีใช่ไหมคะมาอุทธรก็เหลือ2ปี8เดือนไม่รอลงอาญาด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเลยเป็นคดีสำคัญที่หลายฝ่ายเฝ้าจับตามองดูว่าศาลฎีกาจะออกมาพิพากษาออกมาอย่างไรกี่รายที่จะต้องไปคือคดีนี้เขาแยกหลายคือมีต่างสำนวนกันนะคะบางคนอาจจะเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อของตู่จตุพรคือคดีที่ตัดสินวันนี้นะคะก็เป็นคดีที่อัยการฝ่ายคดีอาญา10เป็นโจทยื่นฟ้องนายนพรุตวรชิต
วุฒิกุลแกนนำกลุ่มพิราบขาวจำเลยที่1 นะคะ2คือนายวีรศักดิ์เหมะทุลิน3นายวัญชัยนาพุทธา4นายวีรการมุสิกพงศ์อดีตประธานนปช5นายณัฐวุฒิใสเกื้อเลขาธิการนปช6นายวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นแกนนำนปชและ7คือนายแพทย์เหวงโตจิราการอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะคะเป็นจำเลยที่1ถึง7ฐานมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองก็คือกรณีไปชุมนุมที่หน้าบ้านป่าเปรมเมื่อปี2550นั่นแหละนะคะแล้วก็มีการใช้กำลังคือก่อความวุ่นวายอย่างที่บอกไปอย่างที่เรารับทราบกันมานะศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษาจำคุก อุทธรณ์ก็จำคุกนะคะไม่รอลงอาญาด้วยจนมาวันนี้แหละที่คนก็เลยมองว่าศาลจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจำเลยแต่ละคนเนี่ยทั้งณัฐวุฒินายแพทย์เหวงวิภูแถลงก็บอกว่าไปแน่นอนคือพร้อมรับคำตัดสินของศาลแน่นอนแต่แล้วก็วีระวุฒิกระพงไม่ได้ไปเมื่อกี้คุยกับนักข่าวที่ส่งข่าวกันอยู่เนี่ยเขาอ้างวีระให้เหตุผลว่าเหมือนกับไม่ได้รับหมายอะไรอย่างเงี้ยว่าต้องไปฟังวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ศาลก็เมตตานะก็เลื่อนก็เดี๋ยวต้องรอว่าจะเลื่อนไปยังไงทีนี้เมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตจำเลยหลายคนในคดีนี้นะคะเขาก็จะโพสต์ทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็ Facebook ข้อความอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบคดีบุกบ้านป่ากับคดีของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอันนี้แหละเลยต้องนำมาคุยกับทั้งสองท่านด้วยเพราะว่าอย่างเช่นณัฐวุฒิใสเกื้อเนี่ยเขาก็มีการโพสต์คลิปโพสต์ข้อความนะคะมีเนื้อหาว่า 1. คดีพันธมิตรล้อมสภาคือคดี7ตุลา51ตอนนั้นนะนายมีการตัดน้ำตัดไฟนายกส.ส.ต้องปีนรั้วมุดรั้วพบรถขนระเบิดในกลุ่มผู้ชุมนุมแถลงนโยบายจบแต่เหตุการณ์ไม่จบมีการล้อมกองบัญชาการตำรวจนครบาลจนถึงกลางคืนแต่คดีนี้ศาลยกฟ้องแกนนำพันธมิตรนายกบอกว่า 2. คดีพันธมิตรยึดทำเนียบรัฐบาลเกือบ6เดือนตัดโซ่เข้าไปตั้งเวทีบุกเข้าอาคารต่างๆเจ้าหน้าที่ขอคืนพื้นที่ก็ถูกต่อต้านจนต้องล่าถอย6เดือนนั้นก็เกิดสถานการณ์ขึ้นมากมายศาลฎีกาพิพากษาจำคุกแกนนำเพียงแค่8เดือนแต่คดีนปก.ชุมนุมหน้าบ้านศรีเสาเทเวศ9ชั่วโมงเท่านั้นเองนายกวุฒิบอกเรามาชุมนุม9ชั่วโมงไม่มีการบุกรุกเข้าไปในบริเวณบ้านไม่มีอาวุธเจ้าหน้าที่ใช้ทั้งแก๊สน้ำตามีการผลักดันจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกันทั้งสองฝ่ายผู้ชุมนุมก็กลับไปยังสนามหลวงณที่ตั้งโดยไม่มีเหตุบานปลายศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกแกนนำ4ปี4เดือนอุทธรณ์อีก2ปี8เดือนแล้วก็31กรกฎาคมเนี่ยศาลฎีกานัดฟังคำพิพากษานายทวุฒิโพสต์ไว้สั้นๆแบบนี้ไม่รู้หรอกว่าต้องการสื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามจะเปรียบเทียบว่าไอ้นั่นเบากว่าแต่ละต้นหนักแต่ละต้นน้อยกว่าคุณนัทวุฒิลืมไปป่ะตำเนียบคืออะไรสภาคืออะไรเป็นที่สาธารณะถ้าคุณไปทวงการเมืองไม่ไปทวงตำเนียบไม่ไปทวงสภาคุณไปที่ไหนเขาไปลาดประสงค์ไงอาจารย์อันที่หนึ่งตอนนั้นอันที่สองบ้านป่าเนี่ยเป็นบ้านบุคคลเป็นบ้านบุคคลส่วนตัวนะแต่มีสถานภาพเป็นประธานองคมนตรีใช่ถามว่าถ้าคุณจะไปทวงองคมนตรีอยู่เหนือการเมืองนะแล้วคุณไปยุ่งอะไรตรงนั้นการเมืองคุณก็ไปยุ่งกับคนที่เป็นการเมืองที่อย่างไปทำเนียบนี่ใช่ไปสภาใช่แต่นี่บ้านป่านี่มันไม่เกี่ยวกับการเมืองนี่ป่าไม่ได้ยุ่งการเมืองและไปทำไมตรงนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองวาจาที่ใช้อ่ะพูดยังไงพูดยังไงกันบ้างพูดยังไงไปหาดูย้อนหลังใน YouTube ไปหาดูย้อนหลังถ้าคุณนัทโตเองนะไปดูทีนี้พันธมิตรไปอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะเราประท้วงการเมืองนี่ทำเนียบเป็นสัญลักษณ์ของการเมืองสภาเป็นสัญลักษณ์ของการเมืองแต่นี่ป่าไม่ใช่นะป่าอยู่เหนือการเมืองแล้วคุณเอาการเมืองไปยุ่งกับป่าเนี่ยก็ลองคิดดูว่าถูกหรือผิดเขาก็ตอนนั้นเนี่ยทำไมไปบ้านป่าก็เพราะว่าคนแดนไกลส่งสัญญาณชัดเจนว่าป่าเนี่ยไปให้ร้ายว่าป่าอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารตอนนั้นบิ๊กบังถูกใช่ไหมคะรัฐประหาร19กันยา49ใช่แล้วก็คุณเสรีพิสุทธิ์นี่แหละที่อยู่กับพวกคุณน่ะเป็นคนไปปราบพวกคุณน่ะโอ้ยวนเวียนวนหลุมเนาะคนกันเองที่สุดแล้ว
เสรียังมาโม้ให้ผมฟังไม่ใช่โม้หรอกแต่เขาก็ทำจริงเขาจัดการพวกนี้จนอยู่นะมีเอาไอ้ก้อนอิฐหินหนอนเลยใช่ใช่ใช่อิฐตัวหนอนเนาะตัวหนอนกว้างแล้วมีการประกาศบางคนว่าจะไปเผาบ้านป๋านะไอ้สภาพแบบเนี้ยเขาเรียกว่าที่พี่สามารถพูดนั่นแหละว่าป๊าเปรมเนี่ยเป็นประธานองค์คมนตรีคุณไปทำไมนะการเมืองไม่ได้อยู่ตรงนั้นนี่ไม่ได้อยู่อยู่อันที่สองเนี่ยไปคุกคามท่านข่มขู่ท่านนะนี่ว่าป๋าเนี่ยแกนิ่งนะแกไม่ออกจากบ้านอ่ะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยมีหวังเพ่นกันอุตลุดเพราะว่ากระบวนการของคนเสื้อแดงในยุคนั้นไว้ใจไม่ได้เลยเผาบ้านเผาเมืองก็เผามาแล้วนะยิงถล่มทหารจนตายก็ทำกันมาแล้วนะตรงจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความรุนแรงเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฝ่ายพันธมิตรเราเนี่ยนะไปอย่างสงบตลอดไปยึดสถานที่ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเราโดนยิงโดนทำลายถูกเข็นฆ่าเราจึงไปอยู่ในที่ที่มันคิดว่าปลอดภัยที่สุดแล้วก็คิดว่ารัฐบาลน่ะนะยึดตรงนี้ได้แล้วรัฐบาลควรจะออกแต่รัฐบาลไม่ออกอ่ะรัฐบาลของพวกคุณมันหน้าด้านจะตายงั้นตรงจุดเนี่ยเราจะเห็นว่าต่างกันอย่างลิบลับเลยณัฐวุฒิแล้วพวกคุณจำได้ไหมล่ะคุณถึงขนาดประกาศว่าเผาเลยผมรับผิดชอบแล้วก็พูดถึงขนาดว่าโรงพยาบาลศิริราชจะหายไปลบออกจากแผนที่เลยนี่คือความอหังการความบังอาจของพวกคุณไงซึ่งมันไม่ควรจะทำไม่ควรจะเกิดใช่ไหมถ้าเผื่อคุณใช้สันติวิธีนะเหมือนพวกเรามันก็จบนะถูกไหมฮะนอกจากณัฐวุฒิเมื่อวานนี้วิภูแถลงจำเลยที่6ค่ะให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่ากลุ่มนปกรในตอนนั้นเดินทางไปคืนวันที่22กรกฎาคมปี50เนี่ยที่เดินทางไปหน้าบ้านป่าเนี่ยเพียงแค่ต้องการเดินทางไปกราบเรียนถามประธานองคมนตรีโอ้นี่มันตลกยิ่งกว่าตลกรุ่นเก่าอีกนะเพราะอะไรรู้มั้ยไปเรียนถามไปเรียนกราบเรียนนะแต่ว่าไปด่าไปเอาอิฐคนคว้างไม่ใช่หรอเขาบอกว่าเขาว่าการเดินทางไปบ้านพักประธานองคมนตรีในตอนนั้นเพียงต้องการเดินทางไปถามว่ารัฐประหาร19กันยา49ได้รับการสนับสนุนจากพลเอกเปรมหรือไม่นัดวิภูแถลงบอกว่าเพียงแค่ต้องการเดินทางไปกราบเรียนถามประธานองคมนตรีในเรื่องดังกล่าวการไปครั้งนั้นไม่ได้เข้าไปในบ้านใช้เวลาอยู่ไม่นานตำรวจก็สลายการชุมนุมพวกเราทำให้พวกเราต้องเดินทางกลับจากนั้นก็มีการตั้งข้อหาต่างๆตามมาคือคุณพูดว่าคุณพิภูแถลงนี่คนพัทลุงก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมนะค่ะแล้วก็ญาติผมก็อยู่ที่พัทลุงเต็มนะรวมถึงญาติปัญญาของญาติของญาติของผมเต็มไปแถวนั้นถามว่าพูดจริงป่ะอย่างที่บอกไปว่า YouTube มีย้อนไปดู YouTube ก็ได้เอาง่ายๆอย่าพูดเยอะเอาง่ายๆว่าสิ่งที่พูดนะกับสิ่งที่มันเกิดจริงเนี่ยผมว่าไม่ตรงกันนะค่ะไม่ตรงกันค่ะก็ในเนี่ยอย่างในหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะบอกเลยในไทยโพสต์บอกว่าคำกล่าวของวิภูแถลงคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏมันจริงหรือเปล่าเขาบอกว่านปกตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นยังใส่เสื้อเหลืองเลยนะมีช่วงหนึ่งยังใส่เสื้อเหลืองอยู่ตอนนั้นเป็นนปกปราศัยปลุกระดมให้ไปยังบ้านสีสาวด้วยถ้อยคำรุนแรงอย่างเช่นณัฐวุฒิเนี่ยปราศัยขณะนำมวลชนกำลังปะทะกับเจ้าหน้าที่ว่าลุยไปตามไปพี่น้องฝ่าเลยครับฝ่าเลยเห็นไหมแล้วทวุฒิอ่ะเอาเลยพี่น้องไปเลยทำเลยเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองอะไรอย่างนี้ถามว่าคุณไปเอาคำพูดคุณตอนนั้นน่ะแล้วมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณพูดตอนนี้มันตรงกันหรือเปล่าค่ะค่ะถ้าไม่ตรงกันอันไหนถูกอันไหนผิดค่ะแค่นั้นแล้วก็นอกจากนี้นะคะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไม7คนถึงไม่มีจตุพรคือสำนวนยังมีอีกสำนวนคดีนะคะเป็นคดีหมายเลขดำที่อ 2799/2557อันนี้อัยการเป็นโจทยื่นฟ้องจตุพรพรหมพันธ์และนายสราวุธหลงเสงผู้ชุมนุมเป็นจำเลยที่1ถึง2ในความผิดฐานมั่วสุมเนี่ยแหละก็คือกรณีบุกบ้านป่าเหมือนกันแต่ว่าสำนวนคดีนี้อยู่ระหว่างการจำหน่ายคดีออกจากสารระบบชั่วคราวเนื่องจากขณะนั้นจตุพรเป็นส.ส.จตุพรมีเอกสิทธิ์ส.ส.ศาลจึงได้สั่งจำหน่ายคดีออกจากสารระบบชั่วคราวจนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลสูงก็คือคดีเนี้ยคดีหลักที่จะตัดสิน7คนในวันนี้เนี่ยดังนั้นหากคดีหลักมีคำพิพากษาถึงที่สุดอัยการจะต้องแถลงต่อศาลเพื่อนำสำนวนคดีของจตุพรมาพิจารณาต่อก็ไม่ใช่ว่าจะรอดก็มีก็โดนเหมือนกันก็ไม่รอดแต่คนละเวลาเท่านั้นเองค่ะ
คือเรื่องนี้จริงๆนะผมไม่ค่อยอยากพูดถึงเท่าไหร่นะแต่มาฟังคนเหล่านี้พูดแต่ละทีเนี่ยนะไม่ตรงกันเลยนะค่ะไม่ตรงกันเลยเหมือนคนความจำสั้นยังไงก็ไม่รู้ก็รัฐวุฒิก็ยังบอกว่าให้มันลืมไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกวันเวลาเปลี่ยนเนี่ยคนก็เปลี่ยนเพราะว่าช่วงนั้นเขาอาหังกามากเขาถือว่าอยากจะให้มันเกิดเขาเรียกว่ายุคนั้นเนี่ยเชื่อว่าจะมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นเชื่ออย่างนั้นหรอเชื่อเลยดังนั้นถึงระดมคนเข้ามาเพื่อจะให้มันมีเกิดเลือดแม้กระทั่งเผาศาลากลางเผาอะไรต่ออะไรถึงขนาดคนที่พูดบอกว่าเสียงปืนนั้นนัดแรกแล้วเนี่ยเขาจะมาพาชาวบ้านเดินขบวนเลยก็คือชื่อทักษิณไงเพราะงั้นทั้งหมดเนี่ยโครงการมันต่อเนื่องมาจากบ้านป๋าก็ขยายบานปลายไปเรื่อยเพราะงั้นเนี่ยทั้งหมดผมคิดว่าเอานะณัฐวุฒิแล้วก็ทุกคนเสื้อเหลืองเสื้อไหนก็ตามถ้าผิดถ้าต้องติดคุกมันก็คือติดคุกเมื่อเราจะต่อสู้กับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องต่อสู้เนี่ยทั้งสองฝ่ายต่อสู้เขาเรียกอะไรถ้าต่อสู้แบบธรรมดาปกติไอ้ฝ่ายที่กุมอำนาจรัฐเขาไม่ยอมลงหรอกแต่ถ้าจะต่อสู้ด้วยอารยะขัดขืนก็ต้องสันติวิธีเหมือนพวกเราเนี่ยสันติวิธีพันธมิตรแต่ของพวกคุณไม่ได้สันติวิธีเพราะคุณหวังการเมืองให้มันเกิดความวุ่นวายเกิดจลาจลขึ้นในเมืองของเราในกรุงเทพและในประเทศไทยนั่นแหละแต่มันไม่เกิดเท่านั้นเองและมันมีความต่างอยู่อันนึงนะพันธมิตรเราสู้กับเราเป็นประชาชนและสู้กับฝ่ายการเมืองที่ไม่ถูกต้องของคุณนี่ปกสู้เพื่อปกป้องนักการเมืองที่ไม่ถูกต้องอ่ะที่โครงบ้านเมืองอันนี้มันเป็นเจ้ามันผิดกับตรงนี้นะต่างกันเราเนี่ยต่อสู้นักการเมืองที่ไม่ถูกต้องแต่พวกคุณต่อสู้เพื่อปกป้องนักการเมืองที่ไม่ถูกต้องมันต่างกันอยู่ตรงนี้นะดูให้ดีๆใช่ใช่จุดประสงค์ต่างกันวัตถุประสงค์ต่างกันวิธีการทำคุณชัดพูดเลยว่าต่างกันเราที่สันตินั่นรุนแรงก็ต่างกันเมื่อวิธีการต่างกันวัตถุประสงค์ต่างกันแล้วให้เหมือนกันได้ไงเนี่ยคือง่ายๆคุณต่อสู้เพื่อจะปกป้องพรรคการเมืองหัวหน้าพรรคการเมืองเจ้าของพรรคการเมืองที่โกงชาติกับล้มเจ้าแต่เราต่อสู้เพื่อให้ได้รัฐบาลที่ดีก็นั่นแหละมันต่างที่ไม่โกงชาติที่จะปฏิรูปประเทศถูกไหมฮะมันต่างกันอยู่แล้วเนื้อหาสองวิธีการก็ต่างกันใช่นะเราจะเห็นเลยว่าสู้ไปแล้วนี่นะพวกเราพันธมิตรไม่ได้อะไรเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกันที่ไหนอ่ะก็ไม่เป็นแต่ของพวกคุณนี่นะสู้ให้กับหัวหน้าพรรคการเมืองที่โกงชาติบ้านเมืองและล้มเจ้าคุณได้ตำแหน่งกันนะณัฐวุฒิก็ได้เป็นรัฐมนตรีนะเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เนี่ยที่ไปเกาหูแก่ๆว่าเรื่องแบะเรื่องจำนำข้าวพูดไม่ได้ไงใช่ไหมพวกนั้นเนี่ยคุณดูแต่ละคนได้หมดของพวกคุณเนี่ยที่น่าสงสารคือชื่อจตุพรอ่ะใช่พอนสู้แล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยติดคุกจริงถูกไหมติดอยู่คนเดียวด้วยตอนนั้นแล้วติดคุกอยู่คนเดียวดียังติดปะฮะออกมาแล้วออกมาแล้วค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในหมู่พวกคุณเองเนี่ยสู้เพื่ออะไรสู้แล้วรวยสู้แล้วได้เป็นรัฐมนตรีนะก็คุณดูจักรพงศ์เป็นแขเห็นไหมได้เป็นถึงรัฐมนตรีใช่ๆมันจะประจำสำนักนายกหรือเป็นสำนักนายกเพราะงั้นเนี่ยเห็นเลยว่าล้มเจ้าก็ยังได้เป็นรัฐมนตรีเลยพวกคุณอ่ะคือที่ผมท้วงติงตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกท้วงติงว่าหนึ่งนะคุณตั้งสมมติฐานผิดอ่ะคุณฐานมันคนละฐานแล้วคุณรวมเป็นฐานเดียวกันมันผิดหนึ่งนะออกมาไล่เหมือนกันแต่มันวัตถุประสงค์ในการไล่ต่างกันแล้วคนที่คุณไล่ก็ต่างกันด้วยมันต่างกันตรงนี้ก็คุณดูดิถึงขนาดประกาศว่าเอาน้ำมันใส่ขวดมาคนละขวดแล้วกรุงเทพจะเป็นทะเลเพิงแล้วใครพูดอ่ะใช่ใครพูดอ่ะใช่ก็นักร้องอ่ะเจ้ากี้อลิสมันไงอลิสมันไปบ้านป๋าเปรมแล้วคุณพูดยังไงก่อนไปอ่ะแล้วคุณไปถึงนั่นคุณพูดยังไงแล้วคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพวกคุณต้องหยุดตะแบงค่ะแล้วก็เมื่อจะเป็นนักสู้ก็ต้องยอมรับสภาพถูกต้องว่าเมื่อคุณเป็นนักสู้คุณสู้แบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกกฎหมายเล่นงานนะคุณสู้ด้วยความรุนแรงคุณก็ต้องโดนความรุนแรงหวนกลับมาเพราะว่าถ้าเขาไม่ใช้ความรุนแรงมาหยุดพวกคุณนะพวกคุณก็อาละวาดเผาบ้านเผาเมืองหมดเพราะฉะนั้นทหารเนี่ยเขาจำเป็นพอทหารเขาเอาความสงบกลับมาคุณก็บอกว่าทหารฆ่าประชาชนมันไม่ถูกอ่ะเนี่ยมันต้องดูว่าคุณเคลื่อนไหวแบบไหนเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันต่อไปนะคะมาที่เรื่องนี้ค่ะ
บ่ายสามวันนี้เนี่ยหลายฝ่ายเฝ้าจับตากันข้อประชุมของบอร์ดสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะประธานเมื่อวานนี้นายพัชระอนันตศิลป์อธิบดีกรมสรรพสามิตในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าวันนี้จะมีการประชุมซึ่งคาดว่าบอร์ดจะได้ข้อสรุปแนวทางการออกสลากรูปแบบใหม่ที่ชัดเจนในการประชุมครั้งนี้และหลังจากได้ข้อสรุปแล้วคณะก็จะตั้งคณะทำงานขึ้นกลับไปทำรายละเอียดรวมไปถึงออกร่างกฎกระทรวงก่อนจะเปิดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนต่อไปนายธนวัฒน์พลวิชัยโฆษกกรรมการสลากกินแบ่งค่ะบอกว่ารูปแบบสลากใหม่จะมีทั้งหมด5รูปแบบนะคะซึ่งจะมีทั้งที่เป็นตัวเลขมีทั้งที่เป็นรูปภาพลอตโต้สลากขูดอะไรอย่างนี้ด้วยนะอย่างไรก็ตามคงต้องรอว่าบอร์ดจะเลือกแนวทางไหนรวมไปถึงก็ต้องดูว่าบอร์ดจะเริ่มออกสลากรูปแบบใหม่ได้เมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือมีแน่จุดประสงค์เนี่ยก็คือจะเอามาแข่งกับหวยใต้ดินนี่แหละแก้ปัญหาสลากแพงด้วยแล้วก็แก้เรื่องแบบเจ้ามือหวยใต้ดินด้วยแล้วก็เลยเอามันมาทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเอาง่ายๆว่าไม่ว่าแบบไหนหน้าแบบนี้นะมันก็คือการพนันที่ถูกกฎหมายมันก็คือการเป็นนั่นที่ถูกกฎหมายอันที่หนึ่งนะสองนะไม่ว่าการเป็นนั่นถูกกฎหมายผิดกฎหมายคนชื่อจนเท่าเดิมเพราะว่าไอ้สองตัวนี่นะคุณยัดคนถูกคนเดียวแต่ว่าคนไม่ถูกกี่คนเก้าสิบเก้าคนไม่ถูกนะแต่ซื้อคนละเลขเท่ากันนะคนละเลขคนละเลขมีร้อยตัวคนถูกมีคนเดียว99คนไม่ถูกนะอันที่หนึ่งถามว่าคนรวยหนึ่งคนคนจน99คนคุณเอาอ่ะอันที่หนึ่งเอาไม่ได้รวยอยู่คนเดียวด้วยนะรวยคนเดียวก็มันถูกคนเดียวสรุปแล้วนี่ยังไงเจ้ามือรวยเพราะนั้นอย่าความรวยรัฐบาลในการสร้างวิธีนี้เลยทำอย่างอื่นเถอะที่มีอยู่นี่ก็จนพอแล้วนี่อย่าไปซ้ำเติมให้มันเพิ่มมากขึ้นเลยคุณไปแข่งเอาหวยใต้ดินเนี่ยผมบอกว่าสู้ไม่ได้หรอกเพราะอะไรหนึ่งหวยใต้ดินซื้อง่ายสองนะคุณนุกหวยใต้ดินน่ะคุณชาติอาจจะไม่รู้ผมพอรู้คือหวยใต้ดินเนี่ยนะซื้องวดนี้จ่ายงวดหน้าแต่ของคุณซื้อเดี๋ยวนั้นจ่ายเดี๋ยวนั้นซื้อบอลส่งไม่ได้ซื้อใช่เรื่องวันนี้จ่ายวันหน้าแถมหวยใต้ดินนะผมบอกให้ก็ได้มีเปอร์เซ็นต์ลดอีกแล้วคุณลดไหมล่ะจัดโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมลดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยลดครับลด20ซื้อ100ยังจ่ายแค่80จ่ายแค่80แต่ถูกได้100นึงโอ้เขาลดก็มีลดมีลดนะต่อมาอีกต้องไม่มีเท่านั้นอีกคนขายก็ได้เปอร์เซ็นต์อ๋อเหมือนดาวไลน์เออมันเลิกใช่ไหม มีแบบมีมงกุฎทูตใช่แล้วเราเป็นดาวไลน์อัพไลน์เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแข่งไว้ตินคุณต้องหนึ่งนะขายเหมือนเขารางวัลเท่าเขาของคุณนี่นะลอตเตอรี่นี่นะสองตัวเนี่ยได้เท่าไหร่พันหนึ่งใช่ไหมร้อยหนึ่งได้พันใช่ไหมของเขาได้เท่าไหร่ได้6,000อะโอ้มันจูงใจกว่าเยอะมันจูงใจกว่าเยอะเพราะนั้นถ้าไม่เท่ากันอย่าไปคิดสู้เลยมันสู้ไม่ได้หรอกแล้วผมบอกง่ายนะคุณออกหวยใต้ดินมาหวยบนดินมาเมื่อไหร่นะหวยใต้ดินนั่นแหละจะขายพร้อมหวยบนดินที่เดียวกันเลยครับออกไปออกพร้อมคุณทุกคนจะบอกให้คือมันคือเขามีการปรับรูปแบบยิ่งเป็นโลกแบบโซเชียลเนาะดิจิตอลพัฒนามากเลยอย่าเอาเรื่องนี้ไปคุยกับนี่เอายกตัวอย่างเข้าห้องแต่งหน้าเราเนี่ยโอ้ยพี่นุ๊กเดี๋ยวนี้ในเนี้ยมันมีแล้วมันออกบางทีมันออกทุกชั่วโมงใช่ไหมเขามีแบบหวยออนไลน์อ่ะหวยนู่นหวยนี่หวยลาวหวยเวียดนามฮะเดี๋ยวมีหวยลาวด้วยเหรอมีบางทีแบบออกกันทุกชั่วโมงไอ้นั่งก้มหน้าอยู่ไม่ได้แชทไลน์คุยกับใครหรอกเก่งแม่อยู่เพราะฉะนั้นประชาชนจะยากจนอยู่สองอันนะหนึ่งการพนันสองยาเสพติดคุณอย่าไปเพิ่มความยากจนในการเพิ่มการพนันเพิ่มอะไรปัญญาเสพติดนี่ก็ความยากจนทำไมถึงว่าผมพูดอย่างนี้คนขายอย่างอื่นไม่รวยใช่ไหมขายยาเสพติดรวยเร็วอ่ะคนก็เลยขายยาเสพติดหวยก็เหมือนกันเพราะนั้นประชาชนยากจนหวยกับการพนันจะมาด้วยกันเลยคุณทุกค่ะอย่าไปเพิ่มค่ะมีเท่าที่มีอยู่แล้วสามเรื่องที่ทำให้คนเรามีปัญหาหนึ่งคือเหล้าก็คือหาทางออกในชีวิตไม่ได้ก็เหล้าอันที่สองก็คือไอ้ยาเสพติดหาทางออกกุ้มใจมากๆก็ยาเสพติดอันที่สามคือไอ้หวยนี่แหละลอตเตอรี่นี่แหละตอแหลที่สุดว่ามันจะแก้ปัญหาไอ้หวยเถื่อนหรือหวยใต้ดินได้อันนี้คือโคตรตอแหลไม่มีทางเลยไอ้คุณชัดใช้คำพูดนี้ในตึงคือคือเวลาพวกคุณจะโกหกอะไรเนี่ยนะคุณมักจะบอกว่ามันเป็นความหวังไง
โอ้ใช่ใช่แต่คุณไม่คิดว่าความหวังเนี่ยมันได้กี่คนเกษียณกี่คนคุณช่างพูดนี่เป็นสัจธรรมนะนักเขียนคนหนึ่งนะเทียนวันเขียนบอกว่าการพนันเป็นความหวังคนจนแต่เป็นกีฬาของคนรวยใช่แต่ตัวคนที่ได้ตังค์ยอมรับสตรงๆว่ารัฐบาลอยากได้สตังค์เพิ่มจากภาษีจากเงินพวกนี้เงินบาปจากเงินคนจนผมจะต้องขอบอกเลยนะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระราชินีนาถจะไม่เอาเงินจากหวยพวกนี้เลยนะค่ะแล้วครั้งหนึ่งมีรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลคุณทักษิณถวายเงินให้ท่านนะไปสร้างหนังอยู่เรื่องนึงท่านก็นึกว่ารัฐบาลจะมอบเงินมาปรากฏรัฐบาลไปเอาเงินจากหวยมาสมเด็จต้องเอาเงินนั้นน่ะไปซื้อผ้าไหมไปซื้อผ้าของคนจนในภาคอีสานเพราะอะไรเพราะเงินเนี่ยมันมาจากคนจนใช่นะในหลวงรัชกาลที่9ไม่ให้รับเงินจากคนจนเลยคุณไปเอาเงินเขาได้ไงแต่รัฐบาลไม่สำเนียกว่าไอ้สิ่งที่จะทำคิดแต่เรื่องจะหาเงินนะคิดแต่เรื่องกลุ่มคนที่คิดจะได้ผลประโยชน์นะแล้วคนได้ผลประโยชน์จากลอตเตอรี่คือใครก็อยู่ในรัฐบาลนั่นด้วยแหละคุณธรรมนัสนั่นแหละทำมาหากินอยู่กับเรื่องเกี่ยวกับไอ้หวยนี่แหละไอ้หมายถึงลอตเตอรี่ไม่ใช่ใต้ดินนะแต่ใต้ดินเนี่ยมันเกิดมาได้มันก็เหมือนกับซ่องโสเภณีรู้อยู่แล้วว่าที่ไหนเป็นซ่องอาบอบนวดรู้อยู่แล้วในอาบอบนวดค้าประเวณีนะทุกอย่างที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐรู้หมดใช่ไหมคุณไปบุกจับนาตาลีบางทีไม่ใช่ตำรวจจับแต่เป็นฝ่ายปกครองจับใช่ส่วนใหญ่แล้วบางทีจะต้องเป็นแบบนอกพื้นที่คือมันรู้กันอยู่แล้วฝ่ายปกครองเข้าไปใช่แล้ววันนี้เนี่ยที่บอกว่าหนีไปนาตาลงตาเลยกลับมาแล้วนะไอ้นี่ไงเป็ดน้อยอะไรอะลิตเติ้ลดักไอ้ลิตเติ้ลดักมันเปิดตาหักแต่ไอ้เจ้าของนั่นแหละอ๋อเจ้าของมันกลับมาแล้วกลับมาแล้วประกันตัวได้นี่ค้ามนุษย์อ่ะจ่ายเยอะหน่อยก็ประกันตัวได้นี่คือระบบเมืองไทยเพราะงั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือว่ารัฐบาลจะไปอ้างถ้าใช้ภาษาชาวบ้านบอกมันอ้างส้นตีนอะไรของมันวะมันเป็นไปไม่ได้คุณจะไปแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไอ้หวยใต้ดินได้ยังไงหวยใต้ดินคุณเพิ่มกิจกรรมขึ้นหวยใต้ดินเพิ่มตามคุณเลยถูกไหมมันที่สำคัญอย่างนี้จะหวยใต้ดินเนี่ยมันออกได้ด้วยแต่ลอตเตอรี่เพราะว่าคุณมีลอตเตอรี่ไว้แต่นินถึงมีใช่เขาไม่ต้องลงทุนเรื่องตัวเลยเขาไม่ลงอะไรเลยเครื่องก็ไม่ต้องซื้อคนก็ไม่ต้องจ้างมึงออกแล้วก็ไม่ใช่ในเมืองไทยนะที่อื่นก็เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้แหละในเวียดนามสมัยผมไปตอนเกิดพลเอกชาติชายสนามรบเป็นสนามการค้าที่เวียดนามนี่ลอตเตอรี่ออกทุกวันเลยขายอยู่ผมไปดูโอ้โหมันออกทุกวันฮะนี่ความหวังเนี่ยอย่างที่บอกว่าเตรียมที่จะออกสลากรูปแบบใหม่ที่มีอยู่ด้วยกัน5แบบแล้วว่าจะเคาะออกมาเป็นยังไงนะคะมีทั้งเลขท้าย2ตัว3ตัวแล้วก็มีสลากลอตโต้คล้ายกับ Powerball ในต่างประเทศคือเป็นไงเป็นลูกบอลลูกบอลเป็นลูกบอลอย่างงี้ค่ะอ๋อแล้วก็การออกแบบสลากรูปภาพหรือว่าน้ำเต้าปูปลาอะไรอย่างงี้โดยจะต้องรอข้อสรุปก่อนนอกจากนี้ค่ะนอกจากนี้จะมีรางวัลแจ็คพอตด้วยนะคะอาจจะมีรางวัลแจ็คพอตเงินรางวัลอาจจะมีรางวัลแจ็คพอตโดยอาศัยการสะสมรางวัลที่ไม่มีผู้มารับรางวัลทบต้นไปในงวดถัดไปเพื่อให้รางวัลใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะโดยอ้างอิงตามกรอบพรบ สำนักงานสลากปี62แต่ว่าอย่างที่พี่ชัดพูดไปค่ะว่าคุณอย่าปฏิเสธว่าเพียงแค่ต้องการจะหารายได้เข้ารับใช่ไหมแล้วก็เลยมาเมาประชาชนอะไรอย่างนี้ตามข้อมูลเนี่ยนะคะในเว็บไซต์ข่าวเขาก็บอกว่าช่วง2ปีที่ผ่านมารายได้ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถทำรายได้สูงถึง100,000 ล้านบาทเห็นไหมซึ่งในปี61มีรายได้136,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็พบว่านอกเหนือจากรายได้ที่เพิ่มเข้ามาแล้วสำนักงานสลากยังถือเป็นหน่วยงานที่มีการส่งรายได้เข้ารัฐเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันมา5ปีแล้วแล้วผมจะบอกให้แล้วหน่วยงานนี้แหละเป็นหน่วยงานที่คุณทักษิณใช้เยอะเพราะอะไรก็เพราะว่าเงินเนี้ยเขาเอามาใช้ยังไงได้หมดเลยได้หมดเมื่อก่อนนี้ยุคคุณทักษิณอยู่เนี่ยถึงขนาดรัฐมนตรีช่วยบางคนนะส่งคนขับรถไปรับเช็คจากผอเป็นกระเป๋าตลอดเวลาเพราะอะไรก็คือสนับสนุนวัดที่เป็นข่าวไงไปเอาเงินกองสลากไปช่วยวัด
แล้วก็วัดครึ่งกรรมการครึ่งบางทีวัดบอกว่าวัดควรจะได้60ตกลงได้ครึ่งเดียวบางวัดได้ 30% เงินทอนวัดแต่เกิดจากนี่เนี่ยเกิดจากนี้แหละเกิดจากตรงนี้แหละตอนหลังพอไม่มีตรงนี้ก็ไปเอางบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมที่นี่เนี่ยคุณสังเกตไหมใครเป็นรัฐบาลก็เอาพวกของตัวเองเข้าไปนั่งเป็นผอสมัยทักษิณก็เพื่อนเขานั่นแหละเข้าไปคุมเพราะงั้นเราจะเห็นว่าเงินเนี่ยกองสลากเนี่ยนะมันเป็นแหล่งใช้เงินที่ง่ายมากแล้วก็เงินมีอยู่ตลอดและเอาเงินคนจนมาหาเสียงให้กับตัวเองนี่แหละเอาง่ายๆว่า15วันมีอยู่ครั้งหนึ่งใช่ใช่ไหมมีคุณผู้ชมถามคุณณัฐวุฒิบอกว่าถ้าจะเปิดหวยแบบนี้สู้เปิดคาสิโนไปเลยไหม แล้วให้คนต่างชาติเข้าคนไทยห้ามเข้าดีกว่าโดยคุณมีมาตรการไม่บอกว่าบอร์ดนี้ห้ามคนไทยเข้าแล้วต่างชาติเข้าอย่างเดียวคุณคุมได้ไหมล่ะดูพาสปอร์ตได้ไหมจะเข้าดูพาสปอร์ตไอ้หลักการนั่นได้หมดแล้วแต่ว่าวิธีการอ่ะวิธีการอ่ะเมืองไทยอย่าลืมนะอะไรที่ต่างชาติทำมาอย่างดีคุณไทยดัดแปลงได้หมดแหละที่สำคัญเอกองสลากมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนเขาไม่พูดกันหลังจากนี้มันจะพัฒนาต่อทำอะไรที่ในเมืองนอกแทงบอลก็ได้เพื่อการกุศลแข่งขันการกุศลใช้ขออนุญาตใช้เครื่องนี้ให้ซื้อหวยบอลนะได้หมดเลยแทงหวยแทงบอลแทงสารพัดเนี่ยต่อไปก็การกุศลเต็มดิเต็มหมดคุณเพลินพีทบอกว่าหวยหุ้นยังมีเลยค่ะคือดูว่าวันนี้ตลาดหุ้นปิดที่จุดอะไรใช่มีแล้วก็มาแทงหวยหุ้นหวยหุ้นยังมีเลยค่ะเห็นอะไรก็เห็นตัวเลขอะไรก็เป็นหวยได้หมดนะคะนี่เพื่อนผมนะพี่มันบ้าถึงขนาดไหนไหมเฮ้ยรถคันหน้าที่จะมาเนี่ยเลขหลังคู่หรือขี้พนันกันมันใกล้ไงคืออาศัยรถนั่นแหละอะไรที่เป็นเลขแล้วมันเอามาพนันกันได้หมดค่ะคุณณัฐวุฒิบอกเพิ่มเติมนะเรื่องหวยใต้ดินเนี่ย5บาท10บาทก็เล่นได้ไงใช่มั้ยบาทเดียวก็ได้บาทเดียวก็ได้แล้วหวยลาวเนี่ยออกทั่วอาทิตย์อะไรอย่างงี้นะคะคุณนาศักดิ์นะคะบอกว่าลูกค้าชั้นดีมีแจกทองช่วงปีใหม่ด้วยครับอะไรนะลูกค้าชั้นดีมีแจกทองช่วงปีใหม่ด้วยครับโปรโมชั่นแต่มาแล้วจะไปแข่งหวยใต้ดินยังไงเนี่ยจะแก้ยังไงอาจารย์มันก็แก้ไม่ได้คือเอาอย่างนี้กว่าคุณนะส่งเสริมให้คนอยู่ดีกินดีนะมันไม่ต้องมาหวังกับลมแรงนะมันก็ลดลงไปได้เองหรอกเอาอย่างว่าถ้าคนเอาเงินส่วนเกินของรายได้มันมาเล่นเนี่ยนะมันก็เป็นกีฬาแต่ถ้าคนเอารายได้ประจำมาเล่นมันก็เป็นความหวังคนที่เล่นและเดือดร้อนคือคนจนนี่เพราะเงินพวกนี้ต้องซื้อข้าวซื้อแกงซื้อไปให้ลูกไปเรียนเอามาเล่นหุ้นเอามาเล่นหวยก็เจ๊งดิแต่คนรวยที่มาเล่นนี่นะเพื่อนผมนำซื้อมาเป็นพึ่งไม่เคยตรวจเลยนะลอตเตอรี่ปีนึงมันนั่งตรวจทีไงซื้อมันสนุกมันซื้อทีต้องรับหมื่นมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งอยู่ในปั๊มน้ำมันนะพี่นะมันเอาหวยที่มันซื้อเนี่ยเออลอตเตอรี่อ่ะมันติดเป็นวอลเปเปอร์เลยใช่เลยไปบอกเลยอยู่เป็นวอลเปเปอร์เบลอเลยเพราะว่ามันซื้อกันจนอย่างนี้สองเนี่ยไอ้รัฐบาลก็จะชอบพูดในแง่สวยงามว่ามันเป็นความหวังของคนจนเขาเพราะงั้นเนี่ยเราก็เพิ่มความหวังขึ้นมาอีกด้วยการออกเพิ่มมาให้เงินรางวัลเพิ่มขึ้นหรือกระจายรายได้คือรางวัลเล็กลงน้อยแต่กระจายให้มากขึ้นรัฐบาลจะคิดแต่อย่างนี้แต่ผมถามนิดนึงแล้วเวลาพวกคุณไปนั่งกราบพระว่าหนึ่งอย่าเล่นการพนันนะอย่ากินเหล้าอย่าอะไรเวลาไปกราบนึกถึงตรงนั้นใช่ไหมแต่หลังจากหลังหันหลังจากพระแล้วมึงคิดอีกแบบเลยจะหาเงินจากคนจนหรือไม่จนกูไม่รู้จะเอาเงินอย่างนั้นอย่างเดียวเพื่อมาผลาญกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องพักกันก่อนนะฮะพอพูดถึงเรื่องหวยใต้ดินรูปแบบหวยใต้ดินอะไรเนี่ยโอ้ยคุณผู้ชมเรามีความสันทัดมากเลย มีบางคนคุณผสมคุณประสบเดชบอกหวยหุ้นในวันละ4รอบจ้ะ เราไม่ได้เล่นเราไม่รู้เออเนี่ยช่วยกันให้ข้อมูลเข้ามานะคะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยเรื่องการเมืองค่ะมีการแบ่งงานรองนายกอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ